สวัสดีค่ะจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้วันจะพาท่านนะคะมาห่อขนมตดหมานะคะก็จะเป็นแบบนี้นะคะวิธีการห่อตัดใบตองนะคะที่ตากแดดแล้วนำมาห่อปิดหัวท้ายนะคะด้วยไม้จิ้มฟันแบ่งครึ่งก็จะตัดด้านหัวด้านท้ายเพื่อความสวยงามแบบนี้นะคะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะขนมตดหมาที่ห่อใบตองแล้วเราก็จะมาชมการย่างขนมตดหมานะคะก็คือใช้ไฟอ่อนๆนะคะในการย่างขนมตดหมาที่ทำก็จะไม่ให้น้ำเยอะจนเกินไปนะคะก็จะผสมให้เหนียวเหนืดนิดนึงเพื่อว่าเวลาย่างไฟไปขนมตดหมาก็จะไม่แตกนะคะส่วนผสมทั้งหมดก็จะมีแป้งข้าวเหนียวที่ใช้อยู่ก็เป็นแป้งข้าวเหนียวดิฟเฟอรีนนะคะมีน้ำตาลกิโลครึ่งมีเกลือจะใช้แป้งประมาณ2กิโลครึ่งมีมะพร้าวทึนทึก7ลูกนะคะที่ผสมอยู่แล้วก็จะมาดูการย่างขนมด้วยกันนะคะขนมตดหมาถือว่าเป็นขนมโบราณที่หารับประทานได้ยากแล้วในสมัยปัจจุบันเพราะว่าเป็นขนมที่ส่วนมากจะทำรับประทานในงานบุญและงานเทศกาลต่างๆนะคะก็จะย่างแบบนี้นะคะที่เสร็จแล้วนี่ก็จะเป็นขนมที่ได้เตรียมไว้นะคะก็จะไปดูวิธีการใส่ไฟนะคะว่าใช้ไฟอ่อนๆแบบนี้นะคะค่ะก็จะเป็นลักษณะนี้นะคะที่ย่างอยู่ค่ะเห็นไหมคะว่าใช้ไฟประมาณอ่อนๆนะคะมันจะยกให้ดูนะคะค่ะใช้ประมาณนี้แล้วก็ค่อยเติมถ่านไปเรื่อยๆนะคะเพราะว่าถ้าใช้ไฟแรงขนมตดหมาก็จะสุกไม่ทั่วถึงนะคะแล้วก็จะกลับด้านกันนะคะเห็นไหมคะว่าด้านโน้นก็จะสุกแล้วนะคะเราก็ใช้ใบตองในการห่อส่วนมากก็จะเป็นใบกล้วยนะคะตานีที่ใช้ห่อขนมตดหมานะคะนี่ก็เป็นขนมที่สุกแล้วนะคะที่ย่างเมื่อกี้นะคะก็จะไม่ให้ไหม้จนเกินไปค่ะก็จะห่อให้สวยงามนิดนึงนะคะว่าขนมโบราณเราจะทำแบบประณีตนะคะเพราะว่าสมัยก่อนบรรพบุรุษของเราก็จะทำขนมแบบสมัยก่อนซึ่งหาได้ตามท้องทุ่งนะคะพวกเครือตดหมานี่แหละค่ะนำมาทำขนมได้แล้วก็จะหาใบตองที่ปลูกไว้ทั่วไปตามสวนไร่นาใบตองส่วนมากก็จะเป็นใบตองที่นำไปตากแดดแล้วแบบนี้นะคะเพื่อที่จะนำมาทำขนมตดหมาได้ใบตองที่แตกเราก็ไม่สามารถจะนำมาทำขนมได้แล้วก็จะฉีกใบตองเป็นชิ้นๆแบบนี้นะคะไม่ให้ใหญ่และเล็กจนเกินไปและนำมาทำความสะอาดโดยใช้ผ้าสะอาดนะคะในการเช็ดถูใบตองแล้วก็จะเลือกใบตองที่ไม่อ่อนจนเกินไปและไม่แก่จนเกินไปนำมาตากแดดให้แห้งและฉีกออกแบบนี้เพื่อที่จะนำมาห่อขนมตดหมาได้นะคะ
ปกรณ์ก็จะมีกรรไกรนะคะในการตัดใบตองก็จะมาดูวิธีการห่อนะคะแบบนี้ก็จะใช้ไม้จิ้มฟันนะคะปิดหัวท้ายเพื่อไม่ให้ขนมตดหมาหลุดออกจากใบตองนะคะใส่ประมาณ1ช้อนต่อใบตองที่ตัดไว้เตรียมไว้แบบนี้นะคะมันก็จะตัดแบบนี้ให้สวยงามแล้วก็จะเก็บไว้เพื่อที่จะนำไปย่างไฟต่อไปนะคะค่ะนี่ก็เป็นภูมิปัญญาสมัยก่อนในการทำขนมตดหมานะคะแล้วก็จะเช็ดให้สะอาดและพับแบบนี้นะคะพับครึ่งโดยที่ใช้กรรไกรตัดใช้ประมาณ1ช้อนนะคะตักออกมา1ช้อนวิธีการห่อคล้ายห่อขนมกล้วยนะคะข้าวต้มมัดนะคะลักษณะการห่อคล้ายกันแต่ว่าการห่อขนมตดหมาเราจะไม่ใช้เชือกในการมัดนะคะเราจะใช้ไม้จิ้มฟันปิดหัวท้ายและตัดหัวท้ายออกโดยที่ใช้กรรไกรตัดนะคะค่ะนี่ก็จะเสร็จไป1ชิ้นแบบนี้นะคะทำให้แบนๆนิดนึงเพราะว่าเวลาเราย่างไฟขนมตดหมาก็จะได้สุกเสมอกันนะคะค่ะวันนี้มันขอบคุณมากนะคะไว้โอกาสหน้าวันจะได้พาท่านนะคะมาชมวิธีการทำขนมตดหมานะคะที่เขตอำเภอคุณหารจังหวัดศรีสะเกษนะคะวันนี้ขอบคุณนะคะสวัสดีค่ะ